จากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าจะเริ่มต้นทำอะไรมันต้องเริ่มจากต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองซะก่อนต้องถามตัวเองให้แน่ชัดว่าอยากรวยจริงๆหรือเปล่าอยากประสบความสำเร็จจริงๆหรือเปล่าเขียนเป้าหมายออกมาเป้าหมายก็คือสิ่งที่อยากได้แน่ๆอย่างเช่นคีราก็เขียนมา3อย่างนั่นก็คืออยากจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ตอนปิดเทอมไปที่อเมริกาซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะคะ <c oughs> เพื่อจะพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะได้แลป็ปท็อปที่พกพาได้จะได้ทําการบ้านได้ง่ายๆและสามารถได้ดูหนังได้ด้วยอย่างที่3ก็อยากจะช่วยพ่อแม่เคลียร์ปัญหานี้สินเพราะทุกๆวันนี้ทุกๆเช้าทุกๆเย็นที่นั่งทานข้าวด้วยกันคีลาจะเห็นเลยว่าคุณพ่อก็น้านิ่วคิ้วขมวดคุณแม่ก็บ่นกระบอดกระแปดเรื่องเศรษฐกิจที่มันถดถอย นะคะตรงนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันนี่สอนกีฬาก็คือว่ากีฬาต้องเริ่มทำอัลบั้มความปรารถนานั่นก็คือว่าหารูปภาพของเมืองแคลิฟอร์เนียหารูปภาพอเมริกามามาแปะแล้วดูมันทุกวันหารูปภาพของแล็บท็อปมาแล้วดูมันทุกวันแล้วที่สำคัญจะต้องมีกระปุกความฝันนั่นคือหยอดเงินลงไปในกระปุกไม่มีเงินแล้วความฝันจะเริ่มต้นได้อย่างไรกีฬาก็เริ่มต้น ด้วยการใส่มันกระปุกละหเหรียญน,นะแล้วก็จะต้องจดบันทึกความสําเร็จบันทึกความสําเร็จต้องทําทุกวันแล้วที่สําคัญก็คือคีลาก็ได้รับการดูถูกจากแม่มันทําให้เกิดความฮึดสู้เริ่มต้นมีงานแล้วสําหรับคีลานะคะนั่นก็คืองานพาเจ้าณปรเรียนไปเดินนะคะไปเดินแล้วก็ได้วันละ2เหรียญถ้าสอนทริคให้เช่นนั่งได้ยืนได้เชื่อฟังก็จะได้อีกทริคละยี่สิบ มาร์กนะคะตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันต่อวันรุ่งขึ้นฉันแทบไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยเพราะว่าฉันรู้ดีว่าวันนี้เจ้ามันนี่จะต้องไปพบเจ้าของเดิมแต่พ่อสัญญาว่าจะพาฉันไปหาเพื่อนบ้านคนนั้นของป้าด้วยกันพ่อจะไปเป็นเพื่อนฉันป้าก็พาเราไปในไม่ช้าเราก็ถึงคฤหาสน์หลังเบลล์ลมที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนยามออกมาเปิดประตู ใครที่อยู่บ้านหลังนี้ต้องรวยแน่เลยพ่อฉั้นอุทานอย่างประหลาดใจป้าที่ใบว่าคุณโกสแตนทำเงินมหาศาลจากตลาดหุ้นแต่ฉันได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยเขาประสบอุบัติเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังคนรับใช้ใส่ชุดฟอร์มมาเปิดประตูให้เราไม่นานเราก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าคุณโกสแตนเขาเป็นชายร่างเล็กหน้าตาใจดีจริงๆแล้วฉันตั้งใจจะเกลียดเขาแต่ก็ต้องแปลกใจที่ตัวเองนึกชอบคุณโกสแตนขึ้นมาทันทีที่เห็น เขาเป็นคนฉลาดเขามองออกทันทีว่าฉันเป็นคนที่สนิทกับมันนี่ที่สุดหนูตั้งชื่อหมาว่าอะไรนะเขาถามเสียงอ่อนโยนมันนี่ครับพ่อตอบมันนี่หรืออเป็นชื่อที่ดีมากคุณโกสแตนดูท่าทางใจดีมากผมชอบชื่อนี้มากมากกว่าชื่อเดิมของมันซะอีกผมขอเสนอให้เรียกมันว่ามันนี่ต่อไปก็แล้วกันฉันจ้องหนะ้า ชายคนนั้นอย่างประหลาดใจเขาพูดมีเหตุผลดีมากๆเลยฉันก็เห็นด้วยว่าต้องเรียกมันว่ามันนี่ต่อไปคุณโกสแตนเล่าให้พวกเราฟังว่าตัวเขากับเจ้าหมาราบดอร์ได้รับอุบัติเหตุขณะเดินทางห่างจากบ้านเราไม่กี่กิโลเขาบาดเจ็บสาหัสและหมดสติไปและเพิ่งจะฟื้นตอนที่อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นหมาของเขาก็หายไปเขาหามันไม่พบอีกเลยเขาต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานหลายเดือนและสั่งการให้ตามหามันแต่ไม่มีใครได้ข่าวมันอีกเลย มันนี่คงจะพยายามหาทางกลับบ้านแต่มันถูกหมาตัวอื่นไล่กัดเสียก่อนแล้วก็สมสันมาจนถึงสวนของเรานะคะฉันเล่าเกี่ยวกับมันนี่ที่ฉันรู้แล้วเล่าด้วยว่ามันเกือบจมน้ําตายแต่ฉันก็ไม่ได้พูดเรื่องที่มันนี่พูดได้เพราะว่ามันนี่บอกให้ฉันปิดเป็นความลับคุณโกสแตนเดินมาหาฉัน ฉันสังเกตว่าเขาเดินไม่ถนัดเขามาจับมือฉันอย่างขอบคุณแล้วคุณกดสแตนพูดว่าฉันดีใจมากที่หนูเป็นคนเจอมาของฉันและรู้ว่าหนูดูแลมันเป็นอย่างดีฉันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันก็หน้าแดงหนูเองก็รักมันนี่หนูเองก็รักมันนี่มากเหมือนกันค่ะฉันพูดกระตุกกระติกฉันรู้และฉันก็ดีใจมากฉันยังต้องรักษาตัวอีกนานและยังต้องเข้าโรงพยาบาลพักฟื้นสมรรถภาพอีกหลายสัปดาห์ฉันโล่งอกมากถ้าหนูจะรับดูแลเจ้ามันนี่ต่อไป ฉันจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเองหัวใจฉันเด้งออกมาด้วยความดีใจแต่คุณก็จะคิดถึงมันนี่มากเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนที่สดุดดังนั้นฉันจะขอให้เธอช่วยพามันนี่มาหาฉันได้ไหมที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งยินดีมากเลยค่ะคุณโกสเตนหันไปบอกคุณพ่อกับคุณพ่อว่าคุณจะตกลง เลี้ยงดูหมาของเราต่อไปได้ไหมครับและอนุญาตให้กีฬาพามันมาหาผมทุกสัปดาห์ได้ไหมผมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมหมายถึงค่าใช้จ่ายตั้งที่ผ่านมาแล้วด้วยรวมถึงอนาคตพอกระคัดคันว่าไม่จําเป็นเลยกับค่าชดเชยตรงนั้นแต่คุณโกสแตนยืนยันแข็งขันฉันมองด้วยความทึ่งในอนํานาจตัวเขาฉันรู้สึกดีใจที่จะได้พบเขาทุกสัปดาห์เขาต่างจากคนอื่นๆที่ฉันเคยรู้จักมาแล้วคุณโกสแตนดูท่าทางเหนื่อยอ่อนคุณป้าจึงเสนอว่าเราควรจะลากลับกันได้แล้วเ,เพราะว่า คุณโกสแตนดูอ่อนล้าคุณป้าอยากให้ท่านพักพวกเราเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วพ่อและฉันก็แวะส่งคุณป้าที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ขับรถตรงกลับบ้านระหว่างที่คุณพ่ออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังฉันก็รีบเข้าไปหาเจ้ามันนี่พร้อมทั้งมีคําถามมากมายในที่สุดเราก็มาถึงที่ซ่อนตัวของเรามันนี่พูดกับฉันว่าฉันดีใจที่เธอเข้ากับคุณโกสแตนได้ดีเขาเป็นคนยอดเยี่ยมมากและฉันก็เรียนรู้อะไรจากเขามากมายฉันประหลาดใจที่มันนี่ ก็เคยต้องเป็นายเรียนรู้เหมือนกันแต่ก็แน่ละมันคงไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดหรอกนะบอกหน่อยสิทําไมเธอถึงไม่เคยเล่าเรื่องคุณโกสแตนให้ฉันฟังเลยก็เราตกลงกันแล้วนี่นาว่าเราจะคุยกันเฉพาะเรื่องเงินก็ใช่แต่เธอก็คงจะคิดถึงเขามากใช่ไหมตอนที่เกิดอุบัติเหตุฉันนึกว่าคุณโกสแตนตายแล้วมันนี่ตอบเลือดท่วมตัวไปหมดเขานอนไม่กระดิกตัวฉันเองก็เมินหัวฉันโซซัสโซเซไปถึงใต้พุ่มไม้แล้วก็หลับไปนานพอตื่นขึ้นมา นายกับรถก็หายไปแล้วฉันไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้พบเขาอีกฉันเริ่มเข้าใจอะไรบางเรื่องแล้วแหละมันนี่พูดต่อไปว่าเอาละตอนนี้กลับมาพูดเรื่องเงินของเราต่อดีกว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ฉันยังไม่มีอารมณ์คุยเรื่องเงินเงินทองทองหรอกฉันยิ่งอยากจะรู้เรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับมันนี่และโกสแตนแต่เสียงของมันนี่เข้มงวดมาก พวกเราอยากจะช่วยบรรเทาปัญหาการเงินพ่อแม่ของเธอไม่ใช่หรือแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องที่คุยกันหน่อยสิอาร์บัมความปรารถนาของเธอทําไปถึงไหนแล้วฉันหน้าแดงคือฉันเริ่มทาแล้วนะแต่ฉันยังไม่มีรูปแล็ปท็อปหรือรูปซานฟรานซิสโกดีๆเลยกระปุกความฝันก็เหมือนกันคือฉันอยากจะหารูปมาติดเนี่ยนะแต่ลืมเสียสนิทเลยมันนี่มองฉันด้วยตำหนิและเสียงแข็งแล้วเธอนึกเป็นภาพบ้างหรือเปล่าบันทึกความสาเร็จล่ะเมื่อวานเธอเกิงหรือเปล่า ก็ฉันกําลังง่วงอยู่แล้วก็ห่วงเรื่องอื่นก็เรื่องที่เธอจะไปพบคุณโกสแตนนั่นแหละฉันก็เลยยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนั้นฉันเข้าใจมันนี่ตอบแต่ยังไงมันก็ถือเป็นความผิดพลาดที่คนมากมายที่ไม่มีเงินทํากันพวกเขามีเรื่องดวนกว่าต้องทําจนไม่มีเวลามาเอาใจใส่เรื่องสําคัญขอย้ําอีกครั้งนะถือเป็นความผิดพลาดที่คนมากมายที่ไม่มีเงินทํากัน พวกเขามีเรื่องโดนกว่าต้องทําจนไม่มีเวลามาเอาใจใส่เรื่องสําคัญฉันสิไม่เข้าใจฉันบอกมันนี่บ้างมันจะมีอะไรสําคัญไปกว่าการที่เธอได้อยู่กับฉันอีกต่อไปล่ะก็บอกแล้วไงว่าฉันเข้าใจเสียงเจ้าหมามันบอกแต่ก่อนหน้านั้นล่ะก่อนที่ป้าของเธอจะมาเยี่ยมะเธอจะแก้ตัวว่ายังไงก็ตอนนั้นฉันดีใจฉันมัวแต่เพลิดเพลินกับการพาเจ้านโปเลียนไปเดินฉันหาเงินได้ครั้งแรกไง มันนี่มองฉันอย่างเคร่งเครียดฉันอยากจะบอกเรื่องสำคัญกับเธอนะักกีฬาอย่างแรกเธอควรทำปณิธานของเธอให้เป็นจริงแม้ว่ากำลังจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามเพราะใครก็เดินหน้าได้ตอนที่ทุกอย่างมันปกติดีแต่พอปัญหาจริงๆมันเข้ามาต่างหากละ่ะที่จะเป็นการพิสูจน์มีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับผลสำเร็จและทำปณิธานให้เป็นจริงได้คนที่ทำเงินได้เยอะนะ จะทำงานได้ดีที่สุดตอนที่เผชิญกับปัญหามากที่สุดด้วยซ้ําไปเอ๊ฉันคุณๆนะเหมือนว่าฉันเคยได้ยินเรื่องนี้ที่ไหนอ๋อมาเซลไงเคล็ดลับข้อที่สองที่มาเซลพูดสายกับฉันมาเซลบอกว่าถ้ามันไปได้สวยใครๆเขาก็หาเงินได้ง่ายกันทั้งนั้นสิแต่ถ้ามันมีอะไรยุ่งยากขึ้นมานั่นแหละจะเป็นการพิสูจน์ฉันรู้สึกว่าฉันต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเชียวมันนี่พยักหน้าที่จริงปัญหามีอยู่ตลอดแหละ แต่ถึงยังไงเธอก็ต้องทำสิ่งที่สำคัญกับอนาคตของเธอให้ได้ทุกวันซึ่งกินเวลาเพียงแค่10นาที10นาทีนี่แหละที่จะทำให้เกิดการพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือคนส่วนใหญ่มีสภาพอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เพราะพวกเขาไม่รู้จักใช้10นาทีนี้พวกเขารอให้สถานการณ์มันเปลี่ยนของมันเองซึ่งทำให้พวกเขามองข้ามไปว่าสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนมากที่สุดก็คือตัวเองนั่นแหละสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนมากที่สุดก็คือตัวเองนั่นแหละ หมาน้อยราบดอหยุดอึดใจหนึ่งแล้วพูดต่ออีกว่าสิบนาทีนี้จะเปลี่ยนแปลงเธอทางที่ดีที่สุดเธอควรสัญญากับตัวเองให้หนักแน่นว่าจากนี้ไปเธอจะเขียนบันทึกความสำเร็จและนึกมันให้เป็นภาพทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันยกมือขวาขึ้นแล้วพูดว่าฉันสาบานว่าฉันจะเขียนบันทึกประจำวันและฉันจะนึกภาพความฝันของฉันฉันจะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และคีราสิ่งที่เธอจะต้องปฏิบัตินั้นเธอจะต้องปฏิบัติเรื่องสำคัญพวกนี้แม้แต่ตอนที่ทุกอย่างไปได้สวยด้วยฉันเริ่มงงอีกแล้วตอนที่เธอได้งานนะโปรเลียนนั่นนะ่ะเธอดีใจจนไม่ได้นึกถึงมันเลยสินะเธอก็เห็นแล้วว่ามีเรื่องราวนับพันที่เบี่ยงเบนความสนใจของเธอดังนั้นเธอต้องกําหนดตารางเวลาที่แน่นอนไปเลยว่าเธอจะทํากิจ,จวัตรประจําวันของเธอตอนไหนและทํามันให้ได้ทุกวัน ไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายมันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาหรือมันจะมีแต่ข่าวดีนั่นก็คือสรุปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะต้องปฏิบัติภารกิจประจำวันของเธอให้ได้ทุกวันเพียงแค่วันละ10นาทีฉันคิดหนักเฮ้อบางวันฉันก็เหนื่อยเกินไปนะบางวันฉันก็อาจจะเผลอหลับเอาแหละเอาแหละอย่าลืมนะใช้แค่10นาทีมันนี่เหมือนอ่านใจฉันออกมันย้ำฉันอีก ฉันสัญญาแล้วต้องสัญญาฉันบอกมันนี่สบายใจได้แล้วมันนี่ก็เลยพูดว่าเธอรู้ไหมว่าทําไมเธอถึงหารูปมาติดไม่ได้ล่ะอ๋อฉันก็งงๆเหมือนกันก็เพราะเธอไม่รักษากฎ72ดชั่วโมงนะสิกฎ72ดชั่วโมงคืออะไรอีกล่ะเจ้ามันนี่ก็บอกว่ามันเป็นกฎง่ายๆถ้าหากเธอตั้งใจทําอะไรเธอจะต้องทําภายใน72ชั่วโมงไม่อย่างนั้นเธอก็คงจะไม่ได้ทํามันเลย72ชั่วโมงก็คือ3วัน นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเธอได้เรียนรู้อะไรเธอคิดว่าเธอจะทําอะไรเธอต้องลงมือทําทันทีภายใน72ชั่วโมงเธอจะได้ทํามันถ้าอย่างนั้นเธอจะไม่ได้ทํามันอีกมันนี่ก็คงจะพูดถูกอีกนั่นแหละเพราะมันมักจะพูดถูกเสมอฉันจึงตกลงทําตามคําแนะนําของมันนี่ฉันทําทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ให้เสร็จภายใน72ชั่วโมงฉันตั้งมั่นทันใดนั้นฉันก็นึกถึงนโปเลียนขึ้นมาตายตายตายฉันลืมสนิทว่าวันนี้ฉันจะต้องพานโปเลียนเดินเล่น มันนี่กระซิบบอกฉันว่าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องหนี้สินของพ่อตอนหลังอาหารเย็นกันนะฉันตื่นเต้นหน้าดูเลยมันจะดีสักแค่ไหนนะถ้าฉันจะช่วยพ่อฉันปลดหนี้สินได้พ่อกับแม่ฉันคงยิ้มถึงบ้านนโปเลียนคุณฮานิคัมรออยู่ที่หน้าต่างแล้วนโปเลียนพอเห็นฉันมันเห่าเพราะมันจําฉันได้เราเริ่มออกเดินทางกันนั่นก็คือมีฉันนโปเลียนและมันนี่ยังไม่ทันจะเริ่มเดินไปถึงไหน เจ้าหมาพันทางก็กระโดดพลุ้งเหมือนถูกแมงมุมต่อยเพราะมันเห็นหนูเข้านั่นเองมันวิ่งไล่หนูไม่ฟังเสียงฉันฉันผิวปากมันก็ไม่สนใจฉันนึกได้ว่าไม่ได้ละฉันจะต้องสอนเจ้านโปเลียนเนี่ยให้นั่งให้ได้วันนี้ฉันกับมันนี้ก็เลยช่วยกันสอนสิบนาทีผ่านไปได้ผลนโปเลียนนั่งได้ฉันพานโปเลียนกลับมาส่งบ้านคุณฮานิคัมทั้งสองดูอย่างภาคภูมิใจในหมาของเขาแล้วก็อุทานขึ้นว่า ฉันคิดว่านโปโปรยนคงจะไม่มีปัญญาเรียนอะไรได้สะอีกแต่ดูสิมันนั่งได้แล้วเขายิ้มอย่างดีใจแล้วก็ควักแบงค์ยี่สิบมาร์กมายื่นให้ฉันฉันเกิดความรู้สึกละอายเงินตั้งเยอะทํางานแค่นี้เองฉันรู้สึกว่ามันสนุกด้วยซ้ําคุณฮานคัมมองฉันอย่างผิดหวังบอกว่าทาไมาหนูไม่ดีใจละ่ะฉันคิดว่าหนูจะดีใจสะอีกถ้าหนูได้เงินคือมันง่ายเกินไปอะ่ะเออนหนูรู้สึกหนูไม่ได้ทําอะไรด้วยซ้ําคุณฮานคัมหัวเราะลั่นนะ ฉันสังเกตว่าความน่ากลัวเขาหายไปเขากลายเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนส่วนใหญ่คิดว่างานต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนุกและต้องหนักแต่จริงๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้ทําในสิ่งที่ชอบนะจริงเหรอคะแม่หนูบอกเสมอว่าให้ทํางานก่อนแล้วค่อยเล่นที่คุณพูดมามันดูคนละขั้วเลยนะคะอา้าวแล้วหนูรู้จักใครไหมที่หาเงินได้จากการทําสิ่งที่เขาชอบอ๋อมาเซลญาติของหนูแล้วฉันก็เล่าเรื่องมาเซลให้กับ คุณฮานิ่้ามฟังเขาพยักหน้าเขายกย่องเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีฉันรู้สึกว่าเด็กคนนี้ต้องมีอนาคตไกลแน่ๆไว้มีโอกาสนะฉันจะเล่าชีวิตของฉันให้หนูฟังบ้างฉันเองก็ทําสิ่งที่ชอบเสมอแล้วก็หาเงินได้เยอะแยะจากการทํางานนั่นฉันมองชายชลาด้วยความใขรร่รู้ฉันตื่นเต้นชีวิตเขามันคงจะเหมือนหนังสือพยัชนะแน่เลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องรีบบอกลาเพราะแม่คงตั้งโต๊ะอาหารรอฉันแน่ๆ ฉันรีบทานข้าวรีบทําการบ้านเมื่อทําการบ้านเสร็จฉันจุงเจ้ามันนี่วิ่งเข้าไปในป่าไปยังที่ของเราฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าเราจะมีวิธีใดช่วยพ่อแม่ในเรื่องการใช้นี้เจ้ามันนี่เริ่มต้นขึ้นว่าคุณโกสแตนเจ้านายของฉันเนี่ยเขามีบริษัทที่ให้คำปรึกษาวิธีจัดการเงิน มันนี่พูดอย่างจริงจังคุณโกสแตนเองก็ให้คำปรึกษาเหมือนกันแต่เฉพาะกับลูกค้ารายใหญ่ๆเท่านั้นพนักง,งานที่นั่นทุกคนให้คำปรึกษากับคนที่มีปัญหาใหญ่ๆเหมือนกันฉันไปที่นั่นบ่อยๆแล้วก็เลยได้ฟังคำแนะนำกับเขาไปด้วยเขาบอกว่าคนที่มีหนี้สินจะต้องปฏิบัติกฎสำคัญ4ข้อซึ่งความจริงมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายมากมันนี่สูดหายใจลึกเอาละกฎ4ข้อก็มี1ข้อแรกใครก็ตามที่มีหนี้สินต้องโยนบัตรเครดิตถึงไปให้หมด ทำไมล่ะก็เพราะคนส่วนใหญ่ที่มีบัตรมักจะใช้เงินมากกว่าที่เขาจ่ายด้วยเงินสดน่ะสิอันนี้เดี๋ยวพี่มดขอโนต้ตนิดนึงนะคะว่าฉะนั้นถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วมีปัญหาคือบัตรทุกใบล้น,บ,บ,ลนบัตรทุกใบเต็มเอาจากบัตรนี้มาใช้บัตรโน้นโยกไปโยกมาก็อาจจะหนักหน่อยแต่อ่านมาถึงตรงนี้ทําให้พี่มดคิดได้ว่าถ้าเรามีลูกลูกของเราควรจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วลูกจะระมัดระวังในการที่จะทําบัตรเครดิต ในการที่จะใช้เงินล่วงหน้าแล้วเขาก็จะไม่มีปัญหาเหมือนอย่างพวกเราเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลายครั้งที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคนที่มีบัตรมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตล้นบัตรเครดิตเต็มในกระเป๋ามีแต่บัตรเครดิตเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าหมดแรงแต่ตอนนี้เราต้องทําใจเป็นกลางนะคะว่าตอนนี้เราอ่านเขากําลังสอนเด็กเด็กคนนี้คืออายุแค่12อ่ะเอาละเรามาทบทวนใหม่กฎสําคัญ4ข้อคือข้อแรกใครก็ตามที่มีหนี้ต้องโยนบัตรเครดิตทิ้งไป เพราะคนส่วนใหญ่ที่มีบัตรก็มักจะใช้เงินเกินมากกว่าที่เขาจ่ายด้วยเงินสดน่ะสิกฎข้อที่2ออาจฟังดูทำแม่งทำแม่งสําหรับผู้ใหญ่ก็คือพวกเขาควรจะจ่ายหนี้คืนให้น้อยที่สุดซึ่งพวกผู้ใหญ่เขาเรียกกันว่าผ่อนชําระยิ่งต้องผ่อนสูงพวกเขาก็ยิ่งมีเงินใช้ต่อเดือนน้อยลงคือจะขาดสภาพคล่องมันฟังดูทำแม่งทำแม่งใช่ไหมอ่ะแต่ทำไมพ่อแม่ฉันถึงเลือกผ่อนสูงนักละ่ะก็เพราะเขาคิดว่ามันอาจจะช่วยประหยัดดอกน่ะสิ แต่ในความเป็นจริงเราจะต้องจ่ายทั้งดอกเบี้ยและเราจะต้องจ่ายคืนเงินต้นด้วยมันทําให้หลายครั้งหลายครอบครัวก็เลยขาดสภาพคล่องหลายคนไปตกลงผ่อนชําระกับธนาคารในอัตราที่เขาคิดว่าเขาไหวแต่เอาเข้าจริงๆแล้วทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องและส่วนใหญ่พวกเขาก็ประเมินชีวิตต่ําเกินไปเช่นเวลาที่จะออกรถคันใหม่หรือจะทําอะไรในบ้านหรือของในบ้านเสียพวกเขาก็เลยจะต้องขอกู้เพิ่มเพื่อจะเอามาจ่ายเรื่องพวกนี้ อ๋อเธอหมายความว่าพวกเขาก็กู้หนี้ใหม่เพื่อมาใจหนี้เก่าอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วพ่อกับแม่ฉันจะต้องทำยังไงดีล่ะสองคนนั้นไม่มีทางฟังฉันแน่เลยบางทีเธออาจจะต้องพยายามหว่านล้อมให้คนทั้งคู่ไปคุยกับคุณโกสแตนเขาต้องจัดการเรื่องของพ่อแม่เธอได้แน่ๆอืมฉันอาจจะช่วยพวกท่านทำงานหาเงินอีกแรงเธอควรทำอยู่แล้วแต่ก่อนอื่น พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้เงินให้สมดุลกับเงินที่มีไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะเจอแต่ปัญหายิ่งหนักขึ้นพเพราะค่าใช้ใจ่ายมีแนวโน้มปรับตัวสูงตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกเสียจากเราจะเรียนรู้วิธีจัดสรรเงินซึ่งเราจะคุยกันแน่ๆคำอธิบายของมันนี้ทําให้ฉันเข้าใจได้มากขึ้นตอนนี้ฉันจะจดคําแนะนําของมันนี้ลงสมุดข้อ1นโยนบัตรเครดิตทิ้งไปให้หมดข้อ2ให้เลือกอัตราผ่อนชาระที่ต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้อืและ ในวงเล็บถามคุณโกสแตนให้เขาช่วยพ่อแม่ฉันด้วยข้อที่สามจะเกี่ยวกับเรื่องนี้อุปโภคบริโภคหนี้สินแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเลยนะแต่หมายถึงหนี้สินจากการซื้อรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อโทรศัพท์หรือการใช้ชีวิตเครื่องใช้อะไรจิป,ปาถะในกรณีนี้ลูกนี้ทั้งหลายคนรักษากฎ50-50ห 50, คือพวกเขาควรจะออมเงินที่ไม่ได้ใช้ไว้ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เอาออกไปชําระหนี้แต่ย่าฉันบอกว่าเราควรจะรีบใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะ เท่าที่จะทําได้ไม่อย่างนั้นน่ะมีหวังต้องใช้ดอกเบี้ยหัวโตไม่มีเงินมาใช้เองเลยเอา้าวแล้วเธอจะได้อะไรตอนจ่ายหนี้หมดละ่ะก็พ่อแม่ฉันก็พูดเสมอว่ามันคงจะเหมือนยกภาระออกจากบ่ายยกผูเขาออกจากอกอะไรทํานองนี้แหละพวกเขาพูดอย่างนั้นก็ถูกบางส่วนมันนี่ว่าแต่อันที่จริงแล้วพอพวกเขาจ่ายหนี้หมดพวกเขาก็จะเหลือแค่ศูนย์และศูนย์ก็เท่ากับไม่มีอะไรเลยและการไม่มีอะไรเลยก็ไม่ใช่การบรรลุจุดหมายฉันแปลกใจอีกแล้วจุดหมายคืออะไรละ่ะ อ้าวจุดหมายก็คือการได้ไปอเมริกาการมีแล็ปท็อปนี่ไงนี่แหละคือจุดหมายหรือไม่ก็คือการเก็บออมเงินจํานวนหนึ่งที่เราจะไม่ต้องแต่ต้องมันเลยอ้าวแล้วเราจะเก็บทําไมล่ะถ้าเราไม่ได้ใช้มันฉันงงอกีกเอาไว้ฉันจะอธิบายเธอกันแล้วกันนะวันหลังตอนนี้ขอไปในเรื่องปลดหนี้สินก่อน พ่อแม่ของเธอก็ควรจะเริ่มประหยัดได้แล้วพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องรอจนกว่าจะใช้นี้หมดพวกเขาสามารถเริ่มต้นประหยัดกันได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้พวกเขาสามารถทําฝันให้เป็นจริงได้โดยไม่ต้องกออหนี้เพิ่มแล้วก็จะได้มีความสุขกับชีวิตอย่างเต็มที่เสียทีเธอว่าพ่อแม่ฉันน่ะน่าจะหยอดกระปุกความฝันเหมือนกันไหมอะ่ะมันนี่พยักหนะ้าอืมเป็นความคิดที่ไม่เลวอยู่หรอกจะว่าไปนี่อุปโภคบริโภคมันเป็นหนี้โง่ๆการใช้เงินเท่าที่เรามีอยู่ จะเป็นการกระทําที่ฉลาดกว่าฉันเข้าใจคําแนะนําทุกข้ออย่างชัดแจ้งฉันบันทึกไว้ว่าข้อที่3จงออมเงินไว50้50%ของเงินที่มีส่วนอีก50%นําไปจ่ายหนี้อุปโภคบริโภคแต่ไม่ควรก่อหนี้อุปโภคบริโภคเลยจะดีที่สุดและกดข้อสุดท้ายตาของมันนี่ฉายแวทลเลิน well ข้อสุดท้ายลูกนี้ควรจะติดกระดาษแปะไว้ที่กระเป๋าเงินว่ามันจําเป็นแน่หรือที่จะจ่ายออกไปอ่านแล้วจะได้ยับยั้งชั่งใจตอนจะจ่ายเงินที่แคชเชียร์ไม่ให้ช็อปแหลกเกินไปไม่ให้ช็อปแลกมากเกินไปก็คงจะใช้ได้กับทุกคนที่ไม่มีหมามหาสัจจรย์เหมือนที่ฉันมีนะซี่ฉันหัวเราะมันนี่กระดิกหางชอบใจกฎข้อที่4จําเป็นแน่หรือที่จะจ่ายเงินออกไปตอนนี้ฉันได้เรียนรู้เรื่องนี้สินมากมายทีเดียว ฉันรู้ว่าฉันจะไม่มีวันกู้หนี้ยืมสินเด็ดขาดฉันจะออมเงินไว้ก่อนเพราะฉันไม่อยากตกอยู่สถานการณ์เช่นเดียวกับพ่อและแม่ของฉันทบทวนอีกนิดนะคะสำหรับคนที่มีหนี้ข้อ 1. โยนบัตรเครดิตท,ทิ้งไปให้หมดข้อ 2. ให้เลือกอัตราผ่อนชำระที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อว่าจะมีสภาพคล่องในแต่ละเดือนไงคะข้อ3 จงออมเงินไว้50%ของเงินที่มีส่วนอีก50%นําไปจ่ายหนี้อุปโภคบริโภคแต่ไม่ควรจะก่อนหนี้อุปโภคบริโภคเลยจะดีที่สุดข้อ4จําเป็นแน่หรือที่จะจ่ายเงินออกไปตอนนี้ฉันได้เรียนรู้เรื่องหนี้สินมากมายทีเดียวฉันจะไม่มีวันกู้หนี้ยืมสินเด็ดขาดฉันจะออมเงินไว้ก่อนเพราะฉันไม่อยากตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับพ่อและแม่วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนติดปีก ฉันมีความสุขกับการเรียนและมีความสุขกับการทำงานตั้งใจฝึกเจ้านโปรเลียนปลายสัปดาห์แรกฉันได้เงินจากครอบครัวฮานิคัม2มาร์กต่อวันทั้งหมด7วันก็14มาร์กนอกจากนี้ยังได้เงินเพิ่มพิเศษอีก60มาร์ก60มาร์กนี้เป็นค่าทริค3ทริคที่ฉันสอนให้กับนโปรเลียนสอนให้นั่งให้นอนและให้มือได้แล้วโหยรวมเงินก็เป็น74มาร์กมันมากอยู่เป็นเงินก้อนโตฉันภูมิใจมากมาก ครอบครัวฮานิคัมขอให้ฉันเนี่ยช่วยพานโปรเลียนไปเดินเล่นทุกเช้าด้วยเขาทั้งคู่จะจ่ายเพิ่มให้ฉันอีกสองมาร์กต่อวันฉันขออนุญาตพ่อกับแม่แล้วพวกท่านก็ตกลงมันนี่บอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเงินพวกนี้ไปทําอะไรดีๆนะดังนั้นฉันต้องซ่อนเงินไว้ก่อนนอกจากหาเงินแล้ววันนี้ฉันมีเรื่องน่าตื่นเต้นกว่านั่นก็คือมันเป็นวันที่คนขับรถของคุณโกสแตนจะมารับฉันกลับมาน้อยฉันตื่นเต้นจน ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่จะได้ทำความรู้จักกับมหาเศรษฐีคนนี้มากยิ่งขึ้นเสียงออดดังตรงเวลาเพ่งเลย15.15 15. ฉันเปิดประตูรู้สึกประหลาดใจนิดกลายเป็นหญิงมีอายุคนหนึ่งยืนยิ้มอย่างเป็นมิตรกับฉันพอขึ้นโลดสลอยที่จอดอยู่ฉันก็พูดว่านึกว่าจะเป็นผู้ชายซะอีกค่ะหล่อนหัวเราะแล้วพูดว่าคุณโกสแตนเธอเป็นคนประหลาดแบบนี้เองเหรอจ้า แล้วท่านก็จะชอบทําเรื่องแปลกๆอยู่เสมอท่านจะไม่สนใจว่าคนอื่นเขาทาอะไรกันท่านทําในสิ่งที่ท่านคิดว่าถูกต้องเสมอ คือว่าท่านเกิดได้ยินโดยบังเอิญว่าตอนนั้นฉันคุยกับเพื่อนคนนึงว่าฉันตกงานขณะท่านไม่เคยรู้จักฉันมาก่อนท่านกลับถามว่าขับรถเป็นหรือเปล่าฉันตอบว่าขับเป็นค่ะขับดีมากด้วยท่านบอกว่างั้นมาเป็นคนขับรถให้ผมตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยท่านพูดง่ายๆฉันไม่ต้องถูกทดสอบเกี่ยวกับการขับรถเลยพอท่านมองคนเป็นท่านเชื่อสัญชาตญาณของตนเองเสมอฉันทึ่งเหลือเกินแล้วคุณไม่กลัวรถใหญ่หรอคะหนูรู้ไหม คนโกสแตนสอนให้ฉันสร้างความเชื่อมั่นในตนเองคนที่ทำงานกับท่านจะเขียนบันทึกความสำเร็จทุกคนบันทึกความสำเร็จเหรอคะหนูก็เขียนฉันนะกระตือรือร้นที่จะตอบคราวนี้โชเฟอร์หญิงรู้สึกประหลาดใจในที่สุดเราก็มาถึงสถานพักฟื้นที่จริงแล้วฉันไม่ชอบการไปโรงพยาบาลเลยแต่ที่นี่ดูเหมือนเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรูมากกว่านี่คงเป็นข้อได้เปรียบของคนรวยละสินะคนโกสแตนทักฉันว่าดีใจมาก ที่หนูมาได้หนูเองก็ตั้งหน้าตั้งตออรอวันนี้เหมือนกันค่ะคุณโกสเตนเล่นกับเจ้าหมายอย่างระมัดระวังดูท่าทางเขายังเจ็บอยู่แต่ทั้งสองก็ต่างดีใจที่ได้เจอกันเจ้ามันนี้ก็ดูมีความสุขคุณโกสเตนก็ดูมีความสุขสักครู่เขาก็หันมาคุยกับฉันเขาสนอกสนใจทุกเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหมามันนี้ฉันรายงานให้เขาฟังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารของมันเรื่องที่เราไปเดินเล่นกันบ่อยแค่ไหนเรื่องที่ฉันต้องพานโปรเรียนไปเดินเล่นส่วนมันนี่ก็จะ ช่วยฉันฝึกนโปเลียนด้วยเขาพยักหน้าอย่างพอใจตั้งแต่พบกันครั้งแรกฉันก็คิดอยู่แล้วว่าหนูจะต้องเป็นคนรักสัตว์แน่ๆหนูควรภูมิใจนะค่ะหนูจะเขียนลงบันทึกความสําเร็จพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะคนโกสแตนมองฉันอย่างประหลาดใจหนูเขียนบันทึกความสําเร็จด้วยหรออะไรทําให้หนูมีความคิดเช่นนั้นเขาถามฉันหน้าแดงโอ้จะอธิบายยังไงฉันจะบอกเขายังไงนี่ฉันนิ่งแล้วชายชรา,าก็พูดว่า เราไม่จําเป็นจะต้องพูดเรื่องนี้กันอีกก็ได้นะเปะปเปล่า,เ,ลา,เ,ลา,เ,ลาเพียงแต่หนูบอกคุณไม่ได้ข่าวว่าใครเป็นคนบอกให้หนูทําอ๋อฉันเองก็มีความลับเป็นของตัวเองเหมือนกันและฉันก็เข้าใจเวลาที่คู่สนทนาของฉันมีความลับบ้างฉันรู้สึกดีกับคำตอบนี้ชายผู้ร่ำรวยคนนี้เอาใจใส่ฉันอย่างจริงจังคุณโกสแนตนจ้องหน้าอย่างตึกตรองฉันสงสัยว่าอะไรนะที่ทำให้หนูแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆพอจะบอกฉันหน่อยได้ไหม ฉันนิ่งอยู่สักคู่แล้วฉันก็เลยตอบไปว่าหนูมีเรื่องให้คิดนะคะคือหนูอยากจะหาเงินให้เยอะๆหนูอยากไปแคลิฟอร์เนียและอยากจะซื้อแล็บท็อปฉันเล่าให้คุณโกสแตนฟังเรื่องรายการสิบความฝันของฉันแล้วก็ปลุกความฝันอารบ,บัมปัตนารวมทั้งรายได้ที่ฉันหาได้ในอาทิตย์แรกจากการพานโปรเรียนไปเดินเล่นด้วยนอกจากนี้ฉันยังรายงานให้เขาฟังเรื่องปัญหาทางการเงินของพ่อกับแม่ด้วยและยังเล่าเรื่องมาเซลให้กับคุณโกสแตนฟังด้วย คุณโกสแตนฟังอย่างตั้งใจเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆพอฉันพูดจบเขาพูดแสดงความยินดีกับฉันคีลาฉันดีใจกับสิ่งที่หนูเล่าให้ฟังฉันมั่นใจว่าหนูจะต้องไปถึงจุดหมายที่ฝันไว้แน่ขอแต่อย่าย,ยอมให้ใครมาทําให้หนูไขวยเขวไปเท่านั้นแต่แม่ของหนูหัวเราะเยอะหนูนะคะยังมียังจะมีคนอื่นๆอีกที่หัวเราะเยอะหนูแต่คนที่ยกย่องหนูจะมีมากกว่าจําไว้ ยังจะมีคนอื่นๆอีกที่หัวเราะเยาะหนูแต่คนที่ยกย่องหนูจะมีมากกว่าจำไว้คุณโกสแตนปอบฉัน้นอีกอย่างฉันไม่คิดนะว่าแม่ของหนูจะมีเจตนาร้ายเพียงแต่เธอคงคิดว่ามันบ้าและเพ้อฝันมากกว่าบางทีการพยายามจะทำความฝันบ้าๆให้เป็นจริงยังจะง่ายกว่าทำความฝันธรรมดารรมดาเล็กๆให้เป็นจริงซะอีกแต่ถ้าหนูมีความฝันที่ยิ่งใหญ่หนูก็ต้องพยายามมากขึ้นกว่านี้หลายเท่า เรายังไม่ได้พูดเรื่องสําคัญกันเลยชัยชลาพูดหนูดูแลเจ้ามันนี่มานานฉันต้องการจ่ายค่าเลี้ยงดูย้อนหลังหนูไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าอาหารพ่อกับแม่ตั้งหากค่ะฉันขอเสนอว่าคุณโกสแตพูดน้ําเสียงจริงจังฉันจะฝากเช็คให้หนูเอาไปให้พ่อแม่หนูอีกอย่างหนูควรพาพ่อแม่มาหาฉันสักครั้งบางทีฉันอาจจะพูดกับพวกเขาเรื่องสถานการณ์ สถานการณ์ทางการเงินก็ได้ฉันโล่งอกทันทีเพราะฉันคิดไปคิดมาหลายตลบแล้วว่าจะเริ่มเรื่องอย่างไรดีเพื่อให้คุณโกสแตนช่วยให้คำปรึกษาแก่พ่อกับแม่คุณโกสแตนพูดต่อไปว่าแน่นอนหนูก็ต้องได้อะไรตอบแทนด้วยนะฉันคำนวณดูแล้วหนึ่งปีพอดีที่หนูดูแลมันฉันจะชดเชยให้หนูวันละสิบมาร์กแต่หนูทำไปเพราะรักเจ้ามันนี้นะฉันซาบซึ้งใจ คีฬาคนส่วนใหญ่มักจะคิดแบบนี้แม้แต่ฉันเองก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ไหนลองบอกเหตุผลหน่อยสิว่าทำไมหนูถึงไม่มีสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิ์หาเงินกับสิ่งที่หนูชอบละ่ะฉันเคยได้ยินคำถามคล้ายๆแบบนี้มาครั้งแล้วครั้งหนึ่งใช่แล้วมาเซลเคยเล่าให้ฟังคุณฮานิคัมด้วยแต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดนิดๆเพราะว่าฉันทำไปด้วยความรักนนาฉันจะบอกอะไรหนูสักอย่าง คนโกสแตนว่าต่อฉันอยากให้เงินหนูวันละสิบมาร์กก็เพราะหนูรักเจ้ามันนี่ของเรามากนี่แหละเพราะอย่างนี้ฉันถึงแน่ใจว่ามันอยู่กับหนูอย่างมีความสุขสบายและมีความสุขและจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะความจริงใจของหนูนี่แหละที่ทําให้งานของหนูมีค่าฉันไม่ค่อยแน่ใจนักแต่ก็อดไม่ได้ที่จะคำนวณฉันคิดว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะฉันติดนิสัยโง่ที่เวลาคิดเลขเป็นต้องใส่หัวไปมาแถมหลักตาปีคุณโกสแตนคงขันหน้าดูส่วนฉันก็รู้สึกเหมือนถูกจับได้ ใช่มันเป็นเงินมากโขแต่ฉันอยากจะโยงมันกับความหวังอย่างหนึ่งคือให้หนูออมเงินจำนวนนี้ไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นตหนูจะเก็บทั้งหมดเลยค่ะฉันตอบอย่างนิงโลดเพราะหนูอยากไปซานฟรานซิสโกตั้งแต่หน้าร้อนปีหน้าเลยฉันไม่ได้ให้หนูเก็บอย่างนั้นชายชราคานเพราะหนูจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนนี้แน่ๆและจะเป็นการดีเพราะว่าเราวางแผนใช้เงินไว้แล้วแต่หนูจะต้องเก็บออมเพื่อจะสร้างฐานะขึ้นหนูควรจะเก็บออมเงินโดยที่หนูจะไม่แตะต้องมันเลย ถ้างั้นหนูจะมีเงินไปทำไมล่ะคะถ้าหนูเอามันมาแล้วใช้มันไม่ได้ก็เพื่อให้หนูอยู่ได้ด้วยเงินจํานวนนั้นไงละ่ะฉันอยากจะเล่านิทานให้หนูฟังสักเรื่องนะฉันนั่งสบายๆเว้าวฉันชอบฟังนิทานมากตอนนี้เจ้ามันนี่ก็กลับเข้ามาอีกรอบมันมาหมอบข้างๆพวกเราดูถ้ามันจะชอบใจเรื่องที่เราคุยกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งเขากําลังจะไปเอา ไครจากหานมาทําอาหารเหมือนเช้าวันอื่นๆแต่วันนี้เขาได้พบไข่ทองคําในเล้าตอนแรกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อสงสัยว่ามีใครมาเล่นตลกอะไรหรือเปล่าเขาจึงรีบนําไข่ทองคําไปหาช่างทองเพื่อยืนยันว่าไข่ฟองนี้ทํามาจากทองคําบริสุทธิ์ล้วนๆชาวนาจึงบอกขายไข่ทองคําและจัดงานฉลองใหญ่เช้าวันต่อมาเขาก็ไปในเล้าหานอีกเหมือนปกติแล้วก็มีไข่ทองคําวางอยู่จริงอีกวันต,ต่อมาก็เป็นอย่างนี้ทว่าชาวนาเป็นคนละโมบโลบมาก เขาทรมานเจ้าหา่านพราะมันบอกเขาไม่ได้ว่าตัวมันออกไข่ทองคําได้ยังไงเขาเองอยากจะออกไข่ทองคําได้บ้างเขาคิดอย่างโมโหว,ว่าบางทีเจ้าสัตว์ขี้เกียจเนี่ยน่าจะออกไข่ได้วันละสองฟองรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่รวดเร็วทันใจเขารู้สึกโกรธเสียจนต้องวิ่งเข้าไปในรลังหานแล้วผ่าเจ้าหานออกเป็นสองเสียงนับตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทองคำอีกเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าฆ่าห่านของตัวเองฉันชอบนิทานเรื่องนี้อิตาโง่เอ้ยฉันร้องขึ้นอย่างนี้เขาก็อดได้ไข่อีกแล้วคุณโกสแตนดีใจกับปร,ริยาของฉันเจ้ามันนี้ก็กระดิกหางเบาๆหนูคงจะไม่ทําอะไรอย่างนั้นใช่ไหม ชายผู้ร่ำรวยถามไม่มีทางแน่ๆหนูไม่ได้โง่อย่างนั้นนี่คะงั้นฉันจะธิบายให้หนูฟังว่านิทานเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าห่านตัวนี้ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนูถ้าหากหนูเอาเงินไปลงทุนหนูก็จะได้ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยที่ออกมานั่นก็คือไข่ทองคำไงจะ๊ะฉันชักไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองจะเข้าใจถูกหรือเปล่าชายผู้ร่ำรวยพูดต่อว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่มีห่านติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะอยู่ได้ด้วยการกินดอกเบี้ยอย่างเดียวถ้างัน ก็ต้องมีเงินมากๆเลยนะสิคะถึงจะอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ยอย่างเดียวได้ฉันพูดแทรกคุณโกดสแตนอย่างคุ้นคิดหนูไม่จําเป็นจะต้องมีมากมายอย่างที่คิดก็ได้ สมมติว่าหนูมีเงินแค่25,000มาร์กแล้วได้ดอกเบี้ย12%ก็เท่ากับ3,000มาร์กต่อปีแล้วว้าวก็เท่ากับ250มาร์กต่อเดือนแล้วหนูก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแตะต้อง25,000มาร์กนั่นเลยถูกต้องที่สุดเจ้า25,000มาร์กนั่นก็คือหานของหนูซึ่งหนูคงไม่อยากฆ่ามันแน่ๆใช่ไหมถ้าหนูเริ่มสะสมหาน หนูก็ได้ไปแคลิฟอร์เนียช้าลองอีกสิคะนั่นเป็นเรื่องที่หนูต้องตัดสินใจหนูอาจอดทนไม่ได้และต้องใช้ใจกับอะไรบางอย่างหนูอาจจะบินไปแคลิฟอร์เนียทันทีที่หนูมีเงิน3,000ม้าก,ก็ได้แต่ก็เท่ากับหนูได้ค่าเจ้าห่านตัวจ้อยไปถึงยังไงหนูก็มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะเก็บเงินส่วนหนึ่งและรอไว้สักระยะจนมีเงินมากพอขนาดที่ใช้ดอกเบีย้ยบินไปแคลิฟอร์เนียทุกปียังได้เลยฟังดูก็มีเหตุผลนะ ถึงยังไงฉันก็อยากไปแคลิฟอร์เนียตอนฤดูร้อนปีหน้าอยู่ดีและฉันก็อยากจะมีหาหานแบบนั้นกับเขาสักตัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันถอนหายใจ หนูไม่รู้จะตัดสินใจเลือกอะไรดีระหว่างหารกับความฝันหนูไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกหลอกเพราะหนูสามารถได้ทั้งสองอย่างคุณครแตนยิ้มสมมติว่าหนูหาเงินได้10มาร์กหนูก็จัดสรรได้แล้วส่วนที่ใหญ่ที่สุดหนูก็ฝากธนาคารไว้อีกส่วนเก็บไว้ในกระปุกความฝันและอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายค่ะนี่แหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดฉันคิดทันทีว่าฉันจะจัดสรรเงิน10บมาร์กยังไงให,ให้ดีที่สุดโอ้ยไม่ง่ายเลยนะนั่นแล้วหนูจะจัดสรรยังไงดีล่ะคะ เขาตอบทันทีก็ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของหนูถ้าหนูออมเงินไว10้10เป็นห่านของหนูเสมอหนูก็จะเป็นคนร่ำรวยแน่นอนแต่ถ้าหนูอยากมีเงินมากจริงๆก็อาจจะเก็บเงินมากกว่านั้นก็ได้ฉันเองก็ติดนิสัยออมเงิน10เไว้เลี้ยงห่านของฉันเหมือนกันฉันตัดสินใจจะให้คุณโกสแตนเป็นแบบอย่างฉันชอบวิธีการใช้ชีวิตของเขาดูเหมือนเขาจะอารมณ์ดีตลอดเวลาทั้งที่บางครั้งเขาคงจะเจ็บปวดอยู่มากแน่ๆเอาละฉันจึงบอกว่า หนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะจัดสรรค่าใช้จ่ายหนูจะเก็บเงิน50%ไว้เลี้ยงหหารของหนูอีก40%หนูจะเก็บไว้ในกระปุกความฝันและที่เหลือใช้จ่ายอีก10%ค่ะคนโกสแสดมองฉันอย่างทึ่งถ้าแค่10%ก็พอจะทำให้คนรวยได้ทำไมถึงมีคนมีปัญหาเรื่องเงินแยะจังเลยคะเพราะพวกเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยนะสิ ชายผู้ร่ำรวยบอกฉันทางที่ดีที่สุดเราควรเริ่มตั้งแต่ยังเด็กจะได้เป็นนิสัยติดตัวให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นหนูควรเริ่มเลยไปธนาคารสัปดาห์หน้าและเปิดบัญชีครั้งหน้าฉันจะสอนวิธีใช้มันให้หนูและฉันจะเขียนเช็คให้หนูเอาไปขึ้นเงินเอาละเอาละได้เวลากลับบ้านแล้วฉันเองก็เริ่มเหนื่อยแล้วฉันถามคุณโกสแตนว่าทำไมถึงไม่พูดเรื่องเจ็บปวดของตนเองบ้างเลยล่ะเขาตอบว่าก็ยิ่งฉันมัวคิดถึงเจ็บปวดมันก็ยิ่งเจ็บกว่าเดิมนะสิจ๊ะ การพูดเรื่องความเจ็บปวดก็เหมือนเราไปเติมปุ๋ยให้ต้นของมันฉันก็เลยเลิกนิสัยขี้บ่นไปนานหลายปีแล้วฉันพูดขอบคุณสำหรับคำแนะนำของเขาอย่างจริงใจฉันบอกเขาด้วยว่าฉันรู้สึกภูมิใจมากแล้วฉันก็จะรีบลากลับโดยเร็วคนโกสแตนรูปเจ้ามันนี่เป็นการอำลาแล้วคนขับรถหญิงใจดีก็พาเรากลับบ้านวันนี้ฉันมีความสุขที่สุด